พึ่งมามากตอนที่ได้เหรียญทองแล้วหรือมากมาตลอดมากก่อนนะนี้ก็มากค่ะแต่ว่าเรา ดูบอกว่ามากดูหน้าตามันจะมากขนาดไหนหน้าตาขนาดนี้ใครจะมาชอบมากขนาดนั้นก็มากจริงแล้วมาแล้วมาอย่างไรบ้างคะมีผลกระทบมาถึงตัวเรายังไงบ้างรูปแบบไหนบ้างแม้กระทั่งโทรมาแม้กระทั่งอะไรมาอะไรเจออะไรมาบ้างอะคะที่โทรมาคือโทรมาบอกว่าเยอะค่ะจะจ้างหย่าก็มีท้องก็มีค่ะค่ะนอนกับสามีเธอก็มีอะไรอย่างเงี้ยเขาโทรมาเพื่อพูดอย่างเงี้ยเหรอนี่ฉันนอนกับสามีเธอแล้วนะใช่ใช่ใช่แล้วเราตอบว่ายังไงอ๋อนอนก็นอนดิโอ้โหแล้วเขาตอบก็บอกว่านอนก็นอนไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็บอกว่าเธอคนที่เท่าไหร่แล้วเราก็ว่าอย่างงี้ข้างในรู้สึกร้อนรุ่มไปกับสิ่งที่โดนมันขึ้นอยู่กับตัวเขาด้วยนะคะค่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเขาถ้าโทรมาเราถามเขาก่อนว่าคุณจะจัดการยังไงอะไรเงี้ยค่ะค่ะถ้าเขายังอยู่ฝ่ายเราอยู่เราก็ไม่กลัวแล้วถ้าทางฝั่งเนี้ยเจ้าชู้แล้วทางฝั่งเราขี้หึงไหมโอ้แต่ก่อนนี้แบบว่าส่องชนลิฟต์ไหมแต่ก่อนนี้ได้ยินข่าวก็เอาปืนใส่รถเลยค่ะโอ้ขับรถเลยไปถึงนักบาสนี่เป็นนักยิงปืนด้วยนะอ๋อปืนไปแต่ลูกปืนอยู่กับผม คือแต่ก่อนเป็นเขาเรียกอะไรฝึกทหารเรือ ก็จะฝึกยิงปืนฝึกอะไรรู้จักปืนดีพอสมควรค่ะค่ะแล้วทีนี้เขาซื้อปืนไว้อะไรเงี้ยค่ะเวลาได้ยินข่าวเงี้ยเราก็เอาปืนใส่รถเลยขับรถไปเลยตั้งใจว่าจะไปทำอะไรถึงหยิบปืนไปถ้าเห็นตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันขี้หึงมากเห็นคาหนังคาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่พอไปถึงแล้วมันไม่เห็นมันมีแต่เสียงเล่าอ้างพอไปเห็นกับตานี่เฉยๆนั่งเฉยๆไม่มีอะไรเลยโถถ้าเสียงเล่าอ้างเนี่ยมันไม่มีผู้หญิงโทรหาได้บางทีเขาก็มีคนโรคจิตก็มีอยากปั่นให้ทะเลาะกันก็มีแล้วที่โทรมาบอกว่าท้อง2เดือนอะไรเงี้ยค่ะอะไรครับโทรมาจะท้องได้ไงผมใส่ถุงอ่ะฉันไปต่อไม่ถูกเลยฉันไม่รู้จะถามอะไรต่อแน่ละอยู่ดีก็พูดออกมาเองซะเลยเลี่ยงน้ำตาพูดเล่นพูดเล่นจริงหรอคะแต่มีสายนี้โทรมาจริงๆมีค่ะมีก็บอกเขาหมดแล้วค่ะใครโทรมายังไงบอกเขาหมดเลยแล้วตอนที่ท้อง2เดือนเราตกใจไหมคือตอนนั้นเฉยๆนะคะก็คือแบบว่าโอ้ยมันจะท้องได้ยังไงอ่ะขนาดเราก็แบบว่ามีลูกยากอะไรเงี้ยเราก็ว่าเงี้ยก็ไปตรวจก่อนไหมอะไรเงี้ยใจเย็นไปตรวจก่อนหรือตรวจดีเอ็นเอก็ได้ถ้าเขาเป็นพ่อกันจริงๆก็คุณก็ไปเลยเราก็ว่าอย่างนี้โอ้นี่คือแบบว่ายกให้เลยถ้ายกให้เลยแต่ถ้าผู้ชายเขาไปนะก็ยกให้เลยแต่ละคนที่โทรเข้ามาเขาได้เบอร์เรามาจากไหนอะคะผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นคนไปบอกว่าเนี่ยเบอร์นี้เบอร์เมียเขานะถ้าเบอร์นี้โทรมาอย่ารับสายอะไรธรรมชาติของผู้ชายอ่ะแจกเบอร์เมียไม่มีใครบอกเบอร์เมียหรอกถูกไหมใช่ค่ะคือธรรมชาติที่ไม่ง่ายความเป็นจริงกับแต่ว่าผู้หญิงเขาบอกอย่างนั้นเขาบอกอย่างนั้นความเราเอาเรื่องใหม่มาพูดกันดีกว่าไหมเราเอาเรื่องใหม่นี่กำลังอยู่เย็นเป็นสุขพอย้อนไปหลังๆน่ะเดี๋ยวกลับบ้านจะมีปัญหาเคลียร์หลังด้วยแต่ไหนๆก็ในใจแล้วพี่ขออีกสักเคสไอ้ร้านหมูเกาหลีนี่มันคืออะไรที่ไหนครับเคสที่ไปถึงร้านหมูเกาหลีอ๋อร้านหมูกระทะหมูกระทะค่ะมันคือไงนะคะมันแบบว่าเขาเอาผู้หญิงไปนั่งกินแล้วทีนี้เด็กในร้านเด็กในร้านเขาก็เลยมากระซุบกระซิบกันแล้วก็บอกว่าคุยเรื่องอะไรเราก็ถามเด็กนะคุยเรื่องอะไรเปล่าค่ะเจ๊ค่ะเปล่าค่ะเจ๊ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกเอ้าบินนี้พี่บาสเซ็นบินให้ใครอะไรเงี้ยพอเราไปถึงโอ้โหเซ็นบินให้กิ๊กเขาเลยค่ะมันไม่กิ๊กมันลูกค้ามา เขามาขอแล้วก็ให้กินแล้วก็จ่ายให้ไม่มีอะไรนี่ใครกล้าขอเราผมก็กล้าให้อยู่แล้วไม่มีอะไร ไปเรื่องทำไมหมูกระทะเจ๊งดีกว่าไหมก็พี่มาเซ็นเยอะไงมันเลยเจ๊งเนี่ยเซ็นกินฟรีเยอะผมเซ็นจริงแต่ว่าผมก็หาเงินมาจ่ายแล้วก็แบบว่าเขียนจดหมายน้อยอะไรเงี้ยฝากยามมาให้เราอะไรเงี้ยคนเนี้ยเหรอคนที่หมูกระทะเนี่ยหรอใช่ใช่คนไหนผมก็ยังไม่รู้เลยด้วยความครบขอยสักกรณีหนึ่งไอการที่มาบอกว่าจ้างหย่า2 ล้านเนี่ยเขากล้ามาจ้างเราหย่า2 ล้านเลยอะคะเขาน่าจะจ้าง
คุณป่ะเราก็บอกว่า2ล้านไม่พอหรอกมูลค่าเขามันต้องมากกว่านั้นคุณเอาไปคุณคุ้มเดี๋ยวตอนนี้คือข้าวสาร2กระสอบเราก็ไล่นะแถมให้เราก็บอกว่าสัก10ล้านมั้ยเออ10ล้านได้อยู่นะตอนนั้นมันปีประมาณ40นะค่ะจนถึงประมาณเนี้ย10ล้านคุณน่าจะคุ้มอยู่อะไรเงี้ยฟังดูเหมือนกับทุกครั้งที่มันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนะคะเหมือนไอ้แบบมีสติมากเลยนะในการที่จะแบบเจรจาโต้ตอบให้แบบอีกฝ่ายยังไงเงื้อไปอย่างเงี้ยโอ้เขาพูดเยอะค่ะพวกผู้หญิงพวกนั้นมันขึ้นอยู่กับผู้ชายนะคะมันขึ้นอยู่กับผู้ชายถ้าเราถามว่าคุณยังไงถ้าเขายังเลือกเราอยู่ค่ะเราจะมีความมั่นใจในการไปตอบโต้ใช่ใช่เพราะว่าเราอย่าไปคิดเลยว่าเราจะเลิกกันถ้าเลิกกันแล้วเราไปอยู่คนเดียวเงี้ยเราเลิกแต่ถ้าเลิกกันแล้วเราคิดอยากจะแต่งงานใหม่เราอย่าเลิกดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้ชายที่เราจะไปเจออีกมันจะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างเขาเป็นพ่อของลูกเรามองว่าให้เขาอะอยู่กับลูกเราคือเป็นพ่อของลูกเราอะมันอบอุ่นดีอยู่แล้วค่ะเราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรเลยเพียงแต่ว่าออกนอกลู่นอกทางเราก็ตบเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเออเข้าใจพูดไงนะครับก้อนข้าวนะครับที่พบอยู่แล้วทุกวันที่พบแล้วแล้วเราก็บอกเขาบอกว่าแล้วเราก็บอกเขาบอกว่าต่อให้เลิกกันยังไงนะต่อให้เธอย้ายเอาของออกไปจากบ้านอะอะไรที่มันเป็นสมบัติของเธอมันมีอยู่ชิ้นเดียวคือทะเบียนสมรสอยากจะไปมีเมียใหม่ไปมีเลยแต่ทะเบียนสมรสอะฉันกอดไว้มันคือความสะใจที่คนที่เป็นเมียหลวงอ่ะมันสะใจครอบคนที่เป็นเมียน้อยมันอยากได้คือทะเบียนสมรสอย่างเดียวรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย เป็นครอบครัวนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้หลายครอบครัวบางทีมีปัญหาที่เอาอย่างเมียผมครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนี่ดีมากครอบครัวอยู่ยาวคือผู้หญิงกลัวที่สุดคือเรื่องการนอกใจค่ะแต่พอมันเกิดขึ้นแบบนี้มันก็ต้องชั่งน้ำหนักว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างของผู้ชายคนนี้ที่ยังน่ารักมากพอให้เราทนใช่ค่ะพี่บาสเองน่ารักเขาอาจจะเป็นสามีที่ดีไม่ได้แต่เขาเป็นพ่อของลูกที่ดีมากๆก็ถูกต้องนี่ครับถึงแม้เมียผมก็ชมตลอดพ่อที่ดีหัวหน้าครอบครัวที่ดีค่ะแล้วตอนนี้หยุดยังคะเจ้าชู้นะครับตอนนี้หยุดเจ้าชู้ยังผมอยู่ตอนที่เบสบอกว่าแม่ไม่ต้องเดี๋ยวเบสจัดการเองผมอยู่ผมเฉยๆผมก็ไม่เคยปิดบังว่าผมมีครอบครัวผมอยู่ของผมเฉยๆแต่จริงๆนะคะคือต่อให้แบบต่อตอนนี้เขาไม่หยุดผู้หญิงทุกคนนะคะเขาอยากเป็นหนึ่งคนที่เป็นเมียน้อยอ่ะก็คืออยากเป็นเมียหลวงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะทะเบียนสมรสตัวเดียวเลยค่ะคือมันจะกำลับพวกคนพวกนี้ไปเพราะเราอย่าต่อให้เขาจะอยากเลิกกับเราขนาดไหนเราก็ไม่อยากมันความสะใจอะผมเคยท้าหย่านะค่ะเราไม่ไปทีวันอะไรวันอาทิตย์มันวันหยุดราชการวันอื่นผมไม่กล้าไงวันอาทิตย์แย่ที่ว่าหย่าเลยวันอาทิตย์4โมงเช้าเจอกันที่อำเภอแต่ว่าเรามีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าถ้ามีเรื่องอะไรแบบหนักๆรุนแรงอะอย่าเอ่ยเขาว่าหย่าจริงๆแล้วเรื่องของสถาบันครอบครัวมันก็จะมีเรื่องอันนี้อยู่เยอะมากในขณะที่พี่ว่าเองก็คือคนหนึ่งซึ่งจะต้องใช้ความหนักแน่นเยอะมากและต้องใช้สติเยอะมากใช่อยากให้เป็นข้อคิดกับหลายๆคนที่อาจจะดูอยู่แล้วกำลังมีปัญหาอันนี้ค่ะคือตอนที่สามีเริ่มออกนอกลู่นอกทางแล้วเราต้องพยายามดึงกลับมาให้อยู่ในเส้นทางเราต้องตั้งสติยังไงบ้างคะพี่ย้อยคะเราก็แบบเราก็ภูมิใจเหมือนกันเราก็แบบสาดเทเสียเหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าเราก็มาคุยกันถ้าเขายังอยู่กับเราหมายถึงว่าเขายังเลือกอยู่กับเราอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ต้องกลัวแล้วดึงเขาให้กลับมาในที่นี้คือกลับมาหมดเลยค่ะกลับมาหมดเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับเราแล้วพอกลับมาพอจะดึงเขากลับมาเนี่ยอันดับแรกเราต้องตั้งสติแล้วก็อย่างงี่เง่าอย่าเอาผู้หญิงคนนั้นมาเปรียบเทียบเพราะผู้หญิงพวกนั้นไม่ได้มีค่าอะไรเท่ากับเราเลยแล้วเราก็ต้องมองว่าสามีเราอ่ะต้องการอะไรแล้วก็เราต้องปฏิบัติเขายังไงเพื่อที่จะให้เขากลับมาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้อยู่บนพื้นฐานว่าเรายังอยากอยู่กับเขาด้วยเหมือนกันถูกไหมความคิดตรงนี้ไม่มีค่ะไม่มีคำว่าอยากหรือไม่อยากแต่ว่ารักลูกค่ะ
แล้วก็พอเขากลับมาแล้วพออะไรมันดีขึ้นอ่ะความคิดอยากอยู่มันก็จะมาอีกในความเป็นคุณพ่อที่ดีของพี่บาสคุณพ่อที่ดีในแบบไหนบ้างคะพี่บาสเป็นคนเล่าซีดูแลลูกยังไงบ้างคะความเป็นคุณพ่อที่ดีเพราะพี่บาสเองก็เป็นคนที่รักลูกมากมากยังลูกเหรอค่ะลูกอบอุ่นอยู่แล้วครอบครัวอบอุ่นเขารักลูกค่ะครอบครัวอบอุ่นเนี่ยคือป้องกันได้ทุกอย่างค่ะครับเพราะว่าการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กจนโตเราก็ใส่ใจเต็มที่แล้วก็ถือว่าอบอุ่นอ่ะครอบครัวอบอุ่นไม่มีพูดหยาบไม่มีทะเลาะกันทะเลาะกันลูกก็ไม่เคยเห็นมีปัญหาเข้าห้องค่ะเถียงกันไม่ปั๊บก็นอนด้วยกันก็จบแล้วครับแต่เขารักลูกรักลูกค่ะรักค่ะไม่มีเถียงกันให้ลูกเห็นค่ะไม่มีทะเลาะกันให้ลูกเห็นค่ะคุณพ่อคุณแม่ใครดุกว่ากันคะน่าจะเป็นพ่อมากกว่าอ๋อคุณพ่อดุพ่อดุลูกจะเชื่อฟังเขามากกว่าค่ะมาจนถึงวันนี้ก็น่าจะพูดได้ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อย่างที่เขาบอกว่าทุกวันนี้มีความสุขเหลือเกินค่ะเพราะว่าคุณลูกก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ย้อนกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มที่มากๆเลยด้วยเช่นกันใช่นั่นคือทั้งน้องเบสแล้วก็น้องโบ๊ทเลยทั้งสองคนค่ะนะฮะรู้สึกยังไงบ้างกับลูกที่เขาสามารถที่จะณวันนี้ช่วยดูแลเราได้ภูมิใจมากแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นว่าเราทำความดีไว้เยอะแต่สำหรับความดีผมเนี่ยขอตกใส่ลูกเรื่องจริงเลยไม่ได้โม้เป็นไงลูกผมตอนนี้ทั้งน่ารักทั้งเก่งทั้งสวยโอ้โหมันไม่ได้โม้จริงเกียรติยศอันดับหนึ่งครับผมยังเหลืออยู่เทอมหนึ่งค่ะอีกเทอมหนึ่งแต่ว่าเทอมเมื่อกี้เกียรติเฉลี่ยเท่าไหร่รู้ไหมเกียรติยศ39เกียรตินิยมโอเคมากนี่รอเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่นะจะจบ3ปีครึ่งด้วยค่ะคือไม่ว่าเป็นลูกชายลูกสาวค่ะนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จถ้าคุยเรื่องลูกเนี่ยจริงๆเราน่าจะคุยเรื่องลูกตั้งนานแล้วใช่ไหมคุยเรื่องอะไรโทรศัพท์ปวดหน้าปวดหลังปวดหัวเลยฝากถึงตรงๆนะครับพ่อมันไม่ธรรมดานะเสียงเข้มมากพ่อนี่มีเพื่อนเยอะนะพอนอกลูกนอกทางทำมาเบสร้องไห้เมื่อไหร่นะเป็นผู้ร้ายทันทีไม่ต้องไปให้